ิฉันจะขออนุญาตท่านประธานในการใช้เวทีนี้ในการพูดแทนพวกเขาเหล่านั้นที่ถูกกระทำจากกระบวนการยุติธรรมที่วิปริตเช่นนี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนค่ะมีน้องๆ นะคะไปจัดกิจกรรมทำโพที่หน้าสยามพารากอนค่ะบางคนอายุแค่14ปีเท่านั้นค่ะเขามีแค่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดกับมีสติ๊กเกอร์และโพสต์อิทให้กับคนแถวนั้นติดโหวตเท่านั้นแต่นี่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่ออย่างเหลือเกินค่ะท่านประธานกิจกรรมยืนเฉยๆทำโพที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับใครกลับถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาด้วยมาตรา112และณวินาทีนี้ที่ที่ฉันกำลังพูดให้ท่านประธานฟังอยู่นี้บุ้งเนติพรและใบปอนัชนิดยังคงต้องทุกข์ทรมานกับการอดอาหารและพวกเขาตัดสินใจเอาชีวิตของพวกเขาประจันหน้ากับกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุคสมัยที่โหดเหี้ยมอมหิตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านประธานคะกระบวนการยุติธรรมที่ยึดตามหลักกฎหมายปฏิบัติเสมอมานะคะหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและต้องปฏิบัติเสมือนว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิดนี่คือหัวใจสำคัญค่ะในการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนแต่ทำไมหลักการนี้พอเป็นคดีมาตรา112ก็ไม่มีคนในกระบวนการยุติธรรมสักคนเดียวที่กล้าหาญพอและยังแจ้งจับสั่งฟ้องคุมขังกระทำการก่ออาชญากรรมผ่านการพรากสิทธิ์ของประชาชนอยู่ร่ำไปคะท่านประธานคะต่อกรณีของใบปอณชนิดและบุ้งเนติพรรวมถึงนักกิจกรรมทางการเมืองสิ่งที่พวกเขาทำนะคะนับเป็นการเคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่กล้าหาญของสามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วค่ะท่านประธานก็เป็นนักกฎหมายนะคะท่านควรจะเข้าใจหลักกฎหมายและทราบเป็นอย่างดีค่ะเพียงถ้าพวกเราใช้สามัญสำนึกในการไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปกติอย่างที่มันควรจะเป็นแต่มันคือการที่อยากจะลงโทษพวกเขาล่วงหน้าตามอำเภอใจให้สะสมโบยตีเพื่อให้เขาหมอบกราบราบคาบลงโทษพวกเขาโดยไม่ต้องรอฟังคำพิพากษาด้วยซ้ำส่วนทานตะวันนะคะแม้เธอจะได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแต่เธอก็ถูกตั้งเงื่อนไขให้อยู่ในเคหสถานตลอด24ชั่วโมงและห้ามออกไปไหนท่านประธานคะทำไมทานตะวันถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติระหว่างรอต่อสู้คดีไหนล่ะคะท่านประธานหลักการสันนิษฐานที่ว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดทั้งที่รัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลนี้นะคะแม้จะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร้ายแรงแต่พลเอกประยุทธ์ยังอุ้มชูและให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งอยู่ต่อได้เลยค่ะทำไมนักกิจกรรมที่เป็นอนาคตของสังคมนี้พวกเขากลับถึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะกลับแค่กลับไปเรียนหนังสือเท่านั้นเองท่านประธานคะที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆค่ะคดีการเมืองที่เป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์มีจำนวนสูงมากขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคไหนและปัจจุบันนะคะมีผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมืองหรือมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างต่อสู้คดีอย่างน้อยๆ30คนค่ะและจากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม63มาจนถึงวันที่30มิถุนายน65มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมและความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อย 1,832 คนโดยในจำนวนนี้เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีอยู่ถึง282คนด้วยค่ะภายใน2ปีที่ผ่านมาก็มีผู้ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112ทะลุหลัก200ไปแล้วค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะการบิดเบือนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ทำไปเพื่อค้ำจุนและรักษาอำนาจทางการเมืองของท่านผู้นำอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนและมันได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนไปแล้วด้วยเช่นกันค่ะท่านประธานคะสภาวะเช่นนี้นะคะไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรงแต่มันยังนำมาซึ่งวิกฤตของสถาบันตุลาการและสถาบันทางการเมืองอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกด้วย
และนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตของสถาบันตุลาการและสถาบันทางการเมืองอื่นๆแต่วิกฤตนี้จะกลายเป็นวิกฤตทางโครงสร้างทางการเมืองที่รอวันพังทลายในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยค่ะท่านประธานท่านประธานคะหากสภาแห่งนี้ยังคงปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่ต่อไปเช่นนี้ต่อไปในวันข้างหน้าจะยังมีใครอีกคะที่เคารพเชื่อมั่นและนับถือในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งเป็นที่พิงหลังสุดท้ายให้กับประชาชนและในขณะเดียวกันนะคะความขัดแย้งในสังคมก็จะยิ่งร้าวลึกจนเกินเยียวยาเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตอยู่ในวิกฤตที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยค่ะดิฉันและพรรคก้าวไกลนะคะคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างสังคมไทยไม่อาจจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีอนาคตได้อีกแล้วท่านประธานคะดิฉันเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพรปล่อยใบปอณัชชนิดและนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้โดยด่วนที่สุดค่ะและด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดดิฉันไม่สามารถฝากอนาคตของประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวในประเทศนี้ไว้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปได้และดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดำรงตำแหน่งต่อไปแม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวและดิฉันจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ค่ะร่วมกันยืนตรงอย่างทนงองอาจทำหน้าที่ผู้แทนที่มีกระดูกสันหลังช่วยกันปลดล็อกชนวนระเบิดจากระบอบที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปค่ะและนี่คือภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกท่านที่เป็นผู้แทนที่มาจากพี่น้องประชาชนร่วมกันรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะและท่านประธานคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พ้นอำนาจไปแล้วนะคะดิฉันขอเรียกร้องให้มีการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่รัฐประหารปี57ด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมาท่านประธานคะไม่ควรมีใครที่ต้องถูกคุมขังไม่ควรมีใครต้องตายหรือย้ายประเทศเพียงเพราะเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแสดงออกที่แตกต่างจากท่านผู้นำหรือเพียงเพราะพวกเขาต้องการต่อต้านอำนาจที่ไม่ชอบธรรมที่มาจากการทำรัฐประหารเพื่อล้มล้างการปกครองค่ะและนั่นนะคะคือก้าวแรกและก้าวปกติคืนความปกตินี้ให้สังคมไทยให้ประชาชนยังเชื่อมั่นว่าพวกเรายังสามารถจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมีความคิดความเชื่อและความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม